ับผมวันนี้พวกเรา Happy Channel นะได้มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์แห่งการเรียนรู้เรื่องของโอ่งองโอ่งนะครับผมงงไหมเรื่องของโอ่งเรื่องของโอ่งไม่ใช่เรื่องของเราละใช่ไหมเรื่องของโอ่งแต่พ่อว่านะครับที่นี่พ่อมองเข้าไปเนี่ยน่าเที่ยวนะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบน่าศึกษาน่ามาดูน่าเยี่ยมชมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะของดีจังหวัดราชบุรีที่นี่ก็มีนะครับผมทุกคนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมไปกันเลยดีกว่าลุยของโอ่งมาเลยเราจะไปปั้นโอ่งแม่ไม่ใช่แม่จะไปปั้นโอ่งอ่ะอยากปั้นเหมือนกันนะเอาโอ่งกลับบ้านพี่เฟรมคุณแม่ก็เหมือนโอ่งนะมาหาเพื่อนปะเนี่ยแม่กลับบ้านเอาโอ่งกลับบ้านโอ่งกลับบ้านเดี๋ยวไปเพ้นลายมังกรนิดหน่อยใช่ใช่โอ่งเดินได้โอ่งเดินได้โอ่งเดินได้ครับผมตอนนี้นะพวกเราก็พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะเรื่องขององค์ศิลปะวัฒนธรรมราชบุรีนะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมเลยกระบวนการปั้นองค์ทั้งหมดภายในโรงงานเลยนะคะอย่างเช่นภาพนี้ค่ะขออนุญาตนะคะภาพนี้เลยภาพนี้คือการปั้นองค์ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่แบบนี้ไม่สามารถปั้นวันเดียวจบนะคะต้องใช้วิธีการต่อช่วงนั่นเองค่ะตอนนี้นะเราก็เข้ามาแล้วนะครับจะเป็นเหมือนห้องโถงนะพี่ฟิล์มเนาะใช่ค่ะแล้วก็โซนนี้จะสวยมากเลยนะครับมีที่ให้เราถ่ายรูปด้วยนะครับจะเป็นองค์2ใบนะครับใช่แล้วเฮ้มี4 4 4 4น่าสิอ๋อครับผมโซนนี้นะก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับมีภาพเอาไว้โชว์นะแล้วก็จะมีที่ให้เราถ่ายรูปกันนะครับห้องนี้ถือว่าสวยมากนะครับพี่ฟิล์มใช่นี่คือห้องแรกที่เราเข้ามานะครับครับผมหลังจากที่เราเยี่ยมชมห้องโถงแรกนะครับเป็นอะไรที่แบบสวยมากน้องฟิลชอบไหมคะชอบมีภาพเก่าๆเนาะที่แบบเป็นการตอนทำโอ่งใช่สมัยก่อนนะสวยมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันค่ะว่าเป็นยังไงครับผมที่มีหายเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นค่ะที่อากงนำมาจากประเทศจีนนะคะอยู่ที่ไทย76ปีถ้ารวมกับอยู่ที่จีนคือ100ปีแล้วลองทายดูไหมคะว่าใบไหนเป็นใบที่อากงนำเข้ามาค่ะลองชี้ได้เลยใครคิดว่าใบแรกยกมือให้หน่อยใบที่สองยกค่ะสามค่ะใบที่สี่ค่ะใบที่สามเหรอใบที่ห้ามันดูเก่าๆดีไหมคะดูร้อยแปดหกค่ะมีคนตอบถูกนะคะใบที่อากงค่ะนำมาจากประเทศจีนนะคะก็คือใบที่สามค่ะใครตอบถูกมือให้เลยภาพประทับใจร้อยแตกใช่มันแบบเก่าๆมันร้อยไปไม่เขาบอกว่ามันเป็นโซนไข่จีนเป็นแบบนี้เขียนส้มๆก็ได้เหมือนกันแหละใบนี้นะขออนุญาตเปิดให้ได้ชมค่ะเราเรียกว่าไห่ลิ้นบริเวณนี้คือลิ้นของไห่นะคะวิธีการใช้งานคือเรานำน้ำมาใส่ในลิ้นเพื่อป้องกันอะไรคะป้องกันมดนั่นเองนะคะเวลามดเดินเข้ามาจะได้ตกลงไปในน้ำค่ะใบนี้ส่วนใหญ่จะใส่เป็นของหวานน้ำตาลน้ำเชื่อมนะคะนำถ้วยชามที่มีมาปิดเพื่อป้องกันแมลงนั่นเองค่ะน้องฟิวเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปเลยดีกว่านะครับโอเคค่ะไปไปเป็นไม้ไผ่พี่เขาบอกห้ามจับเราต้องเก็บมือไว้นิ่งๆต้องเก็บมือไว้นิ่งๆเลยหรือโดยที่เตะด้านแรกตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นใหญ่มากเรียบเรียบเรียบลงซึ่งคนจีนค่ะพูดคำว่าเรียบไม่ชัดรูปร่างลักษณะตามชื่อเลยก็คือเรียบเรียบแบบนี้นะคะมีลวดลายเฉพาะบ่าโอ่งค่ะใบนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยนะคะใบนี้เราเรียกว่าโอ่งเลี่ยนลายหยดน้ำค่ะเป็นการแสดงเทคนิคของคนจีนในการทำน้ำเคลือบเพื่อเห็นสีของน้ำเคลือบและสีของตัวโอ่งที่แตกต่างกันนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูการแสดงการปั้นการติดลายกันค่ะตอนนี้น้องฟิวบอกว่าอยากสัมผัสมากเลยนะใช่เราจะมาแบบดูการปั้นโอ่งไงว่าเขาปั้นกันยังไงป้ายเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาดูมาดูปั้นโอ่งไหมเราเคยแล้วตอนอยู่สุโขทัยครับผมนะคะแหวกเพื่อให้ได้ความกว้างด้านในค่ะแต่ว่าไม่ต้องทะลุนะคะไม่งั้นก้นโอ่งจะรั่วแล้วก็ใส่น้ำไม่ได้นั่นเองเมื่อได้ความกว้างแล้ว
ต่อไปดึงดินให้สูงขึ้นค่ะโดยเราจะวัดความสูงนะคะจากไม้ตรงนี้เลยเรียกว่าไม้ปี้หรือไม้ปี๊บนะคะซึ่งอกเราจะเรียกไซส์เนี่ยเป็นปี๊บค่ะจะมีขนาดตั้งแต่ครึ่งปี๊บ1ปี๊บ2 4 6 8และ12ปี๊บนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราสาธิตเป็นการปั้นไซส์1ปี๊บค่ะ1ปี๊บสามารถใส่น้ำได้20ปี๊บนะคะแล้วก็ดินที่เห็นตรงนี้ก็คือดินเหนียวแดงที่มีที่ราชบุรีที่เดียวเท่านั้นมีเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นนะคะทั้งจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีทั่วไปนะคะจะใช้ถังดินค่ะพี่นิ้วเก่งมากเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวห้องต่อไปเดี๋ยวเราก็ได้ทำแล้วใช่ใช่นี่อยู่ห้องนี้ห้องนี้เฮ้ยเป็นโอ่งนะคะแม่เป็นโอ่งแล้วอ่ะหันมาอีกทีเป็นโอ่งเลยค่ะเก่งมากมืออาชีพนะค่ะและอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะคะเรียกว่าไม้ฉีดไม้ฉีดฉีดค่ะใช้เก็บรายละเอียดนะคะทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ทำให้ต้นโอ่งเรียวมากขึ้นนะคะแบบนี้เลยปุ๊บอันนี้เหมือนแม่อ่ะวนข้างบนเรียบมากเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอยกขึ้นอย่างนี้เลยเหรอเผาหนึ่งครั้งใส่ได้หนึ่งพันเขาเป็นการปั้นแบบมือไม่เลอะไงมันจะไม่มีรอยใช้เวลาเผา3วัน2คืนค่ะไวมากเลยอย่างที่ฟิล์มฟิล์มอยู่ที่800ถึง1,200องศาค่ะอยากได้โอ่งเดี๋ยวเราไปไปเอากลับบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเด้งถึงยืดหยุ่นเหมือนเยลลี่ยุบลงไปแล้วนะคะเพราะว่าเขายังมีความนิ่มอยู่นั่นเองจึงต้องพิงไว้2วันห้ามโดนแดดห้ามโดนลมไม่งั้นโอ่งจะแตกราวนั่นเองค่ะนะคะตรงนี้มีใครอยากลองปั้นมั้ยคะนะย้ําด้วยลูกลองมั้ยคะโอเคเชิญมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าพี่เตียงเดี๋ยวพี่ไปปั้นโอ่งอ่ะคิดว่าไงฟิวเก่งอยู่แล้วหวังมากไปไปเลยไม่หรอกฟิวทำได้องค์นิดเดียวเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่พี่โจช่วยเริ่มต้นให้ค่ะสำหรับขั้นตอนแรกต่อไปมีให้ชุบน้ำค่ะตัดไลน์นะคะตัดไลน์สองข้างค่ะแล้วก็ขนไปตรงใช่ค่ะขนไปให้ลึกเลยให้ลึกก่อนแล้วค่อยขยายนะค่อยๆแหวกออกนะคะเริ่มกว้างขึ้นแล้วนะคะได้ไหมเอ่ยเฮ้ยน้องฟิวทำได้ใช่ค่ะทำตรงไปตรงสองใช่ค่ะเริ่มเป็นฉากแล้วนะตอนนี้โอเคยินดีนะคะประทับใจมากน้องเราเก่งไหมประทับใจที่สุดค่ะแล้วทำได้แค่นี้สุดยอดแล้วได้ชามไปก่อนแล้วกันโอ่ไว้ที่หลังใช่ไหมคะเริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะได้แล้วนะคะลองยกขึ้นมาค่ะเป็นโอ่งไหมคะนี่เฮ้ยได้อยู่จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเคยปั้นครั้งแรกได้อยู่นะคะแต่แค่ตรงนี้มันไม่ได้เฉยๆนะรู้สึกไงบ้างกับการปั้นโอ่งมันก็ง่ายแหละแต่เราต้องฝึกหลายๆรอบมันต้องแบบมันต้องอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันต้องแบบเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปเลยครับผมพี่ฟิล์มฟิลห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่ติดลวดลายนะครับของโอ่งนะแบบง่ายๆอ่ะเนาะง่ายมากเหมือนแบบลอกแปะแล้วก็ดินทับอ่ะแค่นั้นเองง่ายๆไม่เป็นหลักใช่นี่คือเห็นครั้งแรกเลยนะคือแบบวิตะลึงเหมือนกันนะตอนแรกพ่อยังคิดอยู่เขาจะไปแต้มมันยังไงหรือว่าก็แกะสลักหรือก็อะไรสักอย่างใช่แต่เนี้ยคือแค่แปะแล้วก็รูปก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมทำให้เขาดูนูนๆขึ้นมากว่าเดิมครับผมเดี๋ยวพี่เขาอธิบายเลยไปฟังกันดีกว่าค่ะพี่ฟิล์มมาที่นี่ได้ความรู้ไหมรู้วิธีการทำโอ่งค่ะกับทำลวดลายว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดไงระบายสีดูฝั่งนี้กันอันนี้อะไรนะคะระบายสีก็ตามคุณแม่รักจริงจริงเนี่ยจะมีนะคะด้วยการใส่ไฟไปแค่วันแรกวันเดียวเท่านั้นใส่ไปบริเวณตรงนี้หัวกะโหลกเตานะคะห้องนี้สวยมากเลยนะใช่มันเป็นแบบที่เรียกว่าหัวกะโหลกเตานะครับไม่งั้นโอ่งประมาณ 1,200 ใบจะแตกราวทั้งหมดเองนี่นะคะก็จะเป็นหัวกะโหลกเตาค่ะทุกคนใช่ก็จะเป็นเตาอบโอ่งนั่นเองครับผมสวยมากเลยนะครับห้องนี้ใช่ค่ะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ได้เดินเข้ามานะครับใช่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าเวลาเขาจะอบอ่ะเขาจะไม่มีทางเดินเลยนะเขาจะวางให้เต็มเลยครับผมโอ้นี่ใหญ่มากพ่อยังนี่สวยด้วยต่อไปเรื่องระบายสีใช่ป่ะใช่ค่ะระบายสีโอ่งห้องนี้ค่ะทุกคนไปดูกันใช่เดี๋ยวเราไประบายสีโอ่งต่อเลยนะครับใช่ระบายเป็นคอนเซปต์อะไรดีแม่คิตตี้นะลูกมังกรมังกรไหมครับผมห้องต่อไปนะจะเป็นการระบายสีโอ่งนะครับผมค่ะไปหาที่นั่งกันจะไม่มีคำว่ามังกรนะเพราะว่าวาดเองขนาดนี้วาดไม่ได้ครับผมมาวาดรูปอะไรเอ่ย
วาดหน้าตัวการ์ตูนในการ์ตูนญี่ปุ่นขอดูหน่อยไม่รู้ว่าจะออกมาเหมือนไหมนะมีแบบด้วยใช่ใช่มันมาจากรูปวอลเปเปอร์ไม่ถึงวาดรูปเลยครับดอกไม้ดอกไม้นะครับต้องเป็นวาดรูปเลยครับวาดรูปคนหัวหยิกหยิกฟิล์มตัวการ์ตูนญี่ปุ่นหายไปไหนละเอาดอกไม้ไปก่อนทุกคนเดี๋ยวเพิ่งหวังสูงฟิล์มหวังเยอะไปเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เอาดอกไม้แล้วก็ใช่แล้วค่อยตกแต่งแบบเป็นลายน่ารักน่ารักพอตอนนี้นะครับของน้องฟิวก็เลยเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะตอนนี้นะครับของในเดือนก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะแม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะในเดือนบอกไม่รู้เหมือนกันนะตอนแรกบอกดอกไม้ไม่ใช่หรอสุดท้ายมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะครับผมตอนนี้นะของพี่ฟิวก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับมินิมอลหวานหวานน่ารักน่ารักครับผมแต่ว่าเดี๋ยวฟิวขอตกแต่งตรงที่มันโล่งๆก่อนเนี่ยตรงโล่งอย่างตรงนี้อะไรเงี้ยขอแป๊บนึงนะตอนนี้นะหลังจากที่ระบายสีเขียวเสร็จนะครับเราเข้ามาระบายผมหน้าต่อนะครับใช่แล้วเป็นอากงของน้องฟิวเป็นใครครับของหนูเป็นปักล็อกปักล็อกเขาไม่ฟิวเป็นอากงของพี่เดียร์นะครับปักล็อกค่ะน้องปักล็อกนะครับของพี่ฟิวมาครับอากงอากงใช่ผู้ก่อตั้งที่นี่เลยฟิล์มครับที่เรื่องของโอ่งเนี่ยเขามีเวิร์กช็อปให้พวกเราได้เข้ามาระบายสีด้วยนะค่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับใช่แล้วดูน่ารักสำหรับใครที่มาเป็นครอบครัวแล้วแบบกลัวลูกเบื่ออะไรแบบเนี้ยก็สามารถมานั่งทำที่นี่ได้ใช่ครับผมถือว่าโอเคมากใช่ค่ะครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ระบายสีโอ่งกับถุงผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่ก็คือวันนี้แบบมาที่นี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับใช่ค่ะประทับใจโอ่งตัวเองมากแบบครั้งแรกทำไมมันน่าขนาดนี้ลูกเต็มอ่ะโอเคครับผมพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนวันนี้ได้มาเที่ยวที่นี่สนุกไหมครับสนุกค่ะชอบไหมชอบครับผมอยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะสามารถมาเที่ยวได้นะครับที่นี่สะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับผมใช่ค่ะแล้วเป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับชอบนะถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับผมก็สามารถมาเที่ยวได้นะฮะสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย